รัฐมนตรีพาณิชย์เตรียมจะมีการนัดผู้ส่งออกอาหารทะเลมาวางแนวทางการรับมือปัญหาประมงหยุดเดินเรือในสัปดาห์นี้ออกมายอมรับเลยค่ะว่าส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังห่วงวิกฤตหนี้ของกรีซที่ลามถึงการค้าทั้งยุโรปด้วยนะคะโดยพลเอกชัดชัยสาลีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองปัญหาประมงปิดอ่าวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมหลังจากการเข้มงวดกับเรือประมงผิดกฎหมายจะไม่ส่งผลกระทบในระยะสั้นเพราะว่าจากการตรวจสอบทุกบริษัทก็ยังมีสต็อกสินค้าไว้พอสมควรแต่ในระยะต่อไปหากไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงเบื้องต้นเนี่ยได้มีการสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ประกอบการผู้ส่งออกอาหารทะเลมาหารือกันภายในสัปดาห์นี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะนี้เรื่องอาหารทะเลอาจจะมีปัญหาภายในประเทศนะครับซึ่งเราเองก็มองกันว่าเราไม่อยากไปบิดเบี้ยวกลไกตลาดนะครับอันนั้นเป็นหลักการที่ต้องรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้อยนะครับราคาอาจจะสูงขึ้นนะครับก็ไปดูว่ามันต้องเป็นไปตามกลไกของตลาดจะสูงมากเกินไปที่ผิดกลไกของตลาดอันนี้เราจะเข้าไปดูนะครับแต่แล้วว่าเราจะไม่ไปจำกัดมันไปอะไรมันเดี๋ยวมันจะเบี้ยวไปนอกจากนั้นเรื่องของการส่งออกนะครับถ้าหากว่ามีผลการส่งออกตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งการให้สค.นะครับได้เชิญผู้ประกอบการภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับมาพูดคุยว่าผู้ส่งออกเนี่ยที่มีผลกระทบกับเรื่องของอาหารทะเลมีประเด็นใดบ้างนะครับแล้วเราจะกำหนดแนวทางแก้ไขกันต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังเต็มที่ครับรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะยังรายงานข่าวดีด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามอนุมัติต่ออายุการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP ให้กับไทยออกไปอีก 4-5 เดือนซึ่งก็จะมีผลอีก30วันหลังจากการลงนามส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยนะคะสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้ไปถึง2ปีในกลุ่มของสินค้ากว่า 3,400 รายการเช่นอาหารปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกและสุขภัณฑ์ต่างๆมูลค่ารวม200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6,200 ล้านบาทและแม้ว่าไทยจะได้ GSP จากสหรัฐคืนมาแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าส่งออกไปที่ตลาดสหรัฐที่ 3% โดยขอทำตามเป้าหมายเดิมให้ได้ก่อนส่วนยุทธศาสตร์ส่งออกในภาพรวมอยู่ที่ระหว่างการปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยอมรับกังวลปัญหาหนี้กรีซซึ่งจะฉุดยอดในการส่งสินค้าไปยังประเทศในแถบยุโรปเพราะว่าผลกระทบจากกรีซอาจทำให้ยุโรประมัดระวังการใช้จ่ายของแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้นทำให้คำสั่งซื้อสินค้าจากยุโรปนั้นปรับลดลงและแม้จะยังเชื่อมั่นในตลาดหลักที่เข้มแข็งแต่ว่าไทยก็จะไม่ประมาทจะพยายามส่งเสริมและหาตลาดใหม่เข้ามาทดแทนค่ะผลกระทบจากกรีซก็อาจจะทำให้EU เนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายนะฮะของประเทศมากขึ้นอาจจะเป็นตัวอย่างหนังนั้นนะครับแล้วก็การสั่งซื้อสินค้าจาก EU จะมีผลกระทบในช่วงท้ายๆนี้แต่ผมก็เรียนให้ท่านสบายใจอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้ใน EU ถึงแม้ปัญหากรีซก็จริงนะครับแต่ว่าตลาดหลักเราเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่อาทิเช่นเยอรมันนะครับก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับอันนี้เราก็ไม่ประมาทนะครับเราประเมินแล้วนะครับแล้วเราจะหาสิ่งที่ทดแทนต่อไปนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นจะจัดทำสินค้าธงฟ้าใน755ตำบล19จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับหารือผู้ประกอบการสมาคมร้านโชห่วยให้ลดราคาสินค้าในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเกษตรกรที่ไม่มีงานทำเข้ามาทำงานในโครงการบิดคลับของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือเรื่องรายได้ในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วยค่ะ